เจ็ดพูดถึงความพร้อมของทีมหน่อยครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับตอนนี้ทุกคนก็มีความมั่นใจหมดแล้วตั้งแต่หลังชนะสิงคโปร์ 5-0 นะครับคือเข้าใจแหละนัดแรกเป็นแมตช์ที่แพ้ครั้งแรกแต่ไม่ใช่ว่าทีมเราจะหยุดสู้แต่ตอนนี้กลับมาชนะสิงคโปร์ได้ 5-0 ก็เริ่มทุกคนผมเห็นในทีมทุกคนมีความมั่นใจเริ่มอยากกระหายอยากได้แชมป์อยากได้เหรียญทองให้ได้ครับก็ผมว่าพร้อมครับกับเจอกัมพูชาเมื่อวานได้พักวันหนึ่งเป็นไงบ้างน้องสภาพร่างกายฟื้นตัวนะครับผมอย่างทุกคนก็เตรียมพร้อมครับอย่างพักวันหนึ่งบางคนที่มีอาการบาดเจ็บก็ไปหาหมอดูแลร่างกายเห็นทุกคนก็เริ่มกลับมาแล้วครับรีคอเวอรี่ 100% แล้วครับดูทุกคนก็โอเคครับพี่เต้พิธีวัฒน์จากเชียงรายเขาชื่นชมด้วยว่าเป็นนักเตะเหมือนกับว่าเป็นพวกปิดทองหลังพระเป็นพวกครึ่งงานอะไรอย่างนี้เป็นไงบ้างน้องในความรู้สึกผมก็คือผมตอน2ปีก่อนผมก็ได้คุยกับพี่เขาก็หลังจากคุยกับพี่เขาผมก็ได้ติดตามดูวิธีการเล่นของพี่เขาเห็นพี่เขาเป็นแนวสไตล์เดียวกับผมก็เลยชื่นชอบพี่เขาติดตามหาวิธีการเล่นคล้ายๆเขาเลยกลับมาซีเกมก็เลยได้โชว์ผลงานที่ดีก็เลยขอบคุณครับพี่เต้ที่ชื่นชมแล้วผมเป็นไอดอลครับกับแมตช์กับกัมพูชาเรามองทีมนี้ยังไงบ้างครับน้องแล้วคือมันเป็นแมตช์ที่ไม่ได้ง่ายครับแต่คืออย่างก็บอกครับคือเราก็ต้องตั้งใจหาความมั่นใจกับในทีมให้ได้เพื่อเป็นการหาการชัยชนะให้กับทีมแต่คือแมตช์ต่อแมตช์นะครับคือเราก็ต้องตั้งใจกับแมตช์นี้ก่อนแล้วค่อยไปคิดแมตช์หน้าแต่ต้องเอา3แต้มให้ได้ครับกับสไตล์ของมาโน่เราเริ่มปรับตัวให้เข้ากับสไตล์ของมาโน่ยังไงได้บ้างคือมาโน่เป็นคนเล่นบอลประเทศโปรตุเกสอยู่แล้วครับก็เลยทำให้ผมกลับมาเล่นในทีมเนี้ยมันเป็นอะไรที่เล่นได้ง่ายครับแล้วอย่างน้อยมาโน่ก็อธิบายวิธีการเล่นอยากให้ผมทำอย่างนี้ผมก็โอเคผมจะปรับในการเล่นแบบนี้ให้ได้ก็ช่วยทีมให้ได้ดีที่สุดครับโอเคครับน้องขอบคุณ